เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องทิศน้อยครับทิศน้อยเนี่ยเป็นการหยิบเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงมาเล่าในมุมมองของทิศน้อยครับซึ่งทิศน้อยเนี่ยเป็นตัวละครตัวนึงที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับเรื่องย่อเนี่ยไม่พูดละกันพูดประมาณนี้ครับถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปดูตัวอย่างครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทําหัวแบงค์ไปดูเนี่ยน่าจะดีกว่าครับแบบไม่ต้องรู้อะไรเลยครับเพราะว่าผมว่ารูปแบบการนําเสนอเนี่ยมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าตอนที่ผมเนี่ยรีแอคชั่นตัวทีเซอร์กับเทเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าทีเซอร์มันดีกว่าเทเลอร์เว้ยแล้วรู้สึกว่าทรงหนังไม่ค่อยดีเพราะว่ามัน1คลีเช่2มุกแบบ และจังหวะการตัดต่อในตัวอย่างคือแย่มากครับแต่พอดูหนังจริงแล้วเนี่ยมันเกินคาดมากฮะอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างโปรดักชั่นพร็อพการจัดฉากระเบิดตุ้มตามถือว่าโอเคครับดูดีเลยด้วยถึงแม้ว่าในฉากสงครามเนี่ยมันจะมี CG ควันลอยๆอยู่บ้างแต่ว่าระเบิดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นของจริงครับมันก็เลยดูสมจริงส่วนเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมการเซตอัพเมืองตลาดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันดูดีเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างทิศน้อยเนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่หนังสร้างมาน่าสนใจมากคือตัวละครที่น้อยเนี่ยเป็นคนซื่อๆไว้ทุกคนแต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างดีคือมันเล่าแบบจริงใจมากเว้ยแล้วมันก็ไม่ได้เล่าแบบดูถูกคนดูอ่ะมันเป็นหนังที่พูดได้ว่ามันมีภาษาภาพมีความเป็นภาพยนตร์มีความเป็นซีนิมาติกมากกว่าหนังที่มันชอบอวยตัวเองบางเรื่องอะครับแล้วคือหนังเนี่ยมันจะแบบนำเสนอผ่านบทสนทนากับตัวละครอื่นบุคลิกภาพของตัวละครที่ไม่ได้โจ่งขึ้นจนเกินไปคือถ้าดูครั้งแรกอะเราอาจจะรู้สึกว่ามันตลกเว้ยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมองลึกๆมองดีๆเชี่ยแม่งตลกหลายสัตว์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของความตลกแล้วเนี่ยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความตลกครับและหลักเลย4อย่างที่หนังเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะอิมพอไว้ให้กับคนดูคือมุก4ประเภทครับอย่างแรกคือเรื่องของตลกคาเฟ่มันจะมีบ้างในบางช่วงที่แบบตบมุกกันตึงโป๊ตึงโป๊อ่ะซึ่งไม่ได้เยอะครับถือว่าโอเคผมรับได้อย่างต่อมาคือเรื่องของตลกกับสถานการณ์อย่างเช่นเดินเข้าไปในตลาดและเจอแบบคนขายใบท่อมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ฮาดีโอเคสร้างสรรค์นะครับตรงนี้เนี่ยมีประมาณ 30-40% ตลกส่วนมากเนี่ยจะเป็นตลกร้ายครับซึ่งหลายคนก็ขำแต่ส่วนตัวผมขำไม่ค่อยออกเพราะว่ามันดาร์กเว้ยคำว่าตลกไหมมันตลกเว้ยแต่ว่าถ้ามองดีๆอ่ะไอ้เชี่ยมันดาร์กจริงแล้วมันเป็นดราม่าฮะผมก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับหนังเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเฮ้ยคุณกล้าขายตลกร้ายอ่ะแล้วตลกร้ายอ่ะมันขายยากไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก็ตเว้ยมันจะมีความตลกฝืดนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคือตลกร้ายครับที่แบบเชี่ยตบมือให้เลยว่าคุณกล้ามากๆกับการเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างต่อมาที่หนังพยายามใส่เข้ามาคือเรื่องของมุกเหยียดมุกบูลลี่แต่ว่าผมรับได้เพราะมันน้อยมากมีประมาณ 2-3 ครั้งเองแล้วมันไม่ได้ขยี้ครับมันแค่แซวเว้ยคือถ้าอย่างวัยบัวผันอลวนฟันยับเนี่ยมันจะขยี้แล้วขยี้อีกขยี้แล้วขยี้อีกแต่เรื่องนี้มันมาปุ๊บแล้วมันก็ลืมไปแล้วมันก็ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่งุนงิดเพราะว่าแบบเราเห็นแล้วมึงกำลังบูลลี่แล้วมึงก็เลิกถือว่าโอเคไม่ใช่แบบมึงกำลังบูลลี่แล้วมึงก็บูลลี่อึชกูเหมือนบูลลี่บูลลี่ซ้ำเติมอีอ้วนเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอย่างต่อมาที่ผมชอบคือเรื่องของดราม่าครับตรงจุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยเว้ยเพราะว่าหนังมันก็ไม่ได้ขายดราม่าขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังดราม่านะภาพรวมมันคือหนังดราม่าครับแต่ว่ามันไม่ได้ขยี้แบบเน้นเท่าไหร่มันจะไปขยี้ตอนช่วงท้ายๆนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะเป็นดราม่าแบบบรรยากาศมันเหงาๆครับแล้วมันจะปล่อยให้คนดูเนี่ยจมกับไอ้ตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งปัญหาของมันคือหนังเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกลุ่มคนดูกับความสัมพันธ์ของทิศน้อยฮะคือทิศน้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่คนดูจะได้รู้สึกผูกพันที่สุดแล้วเพราะว่าหนังเนี่ย 80% เราอยู่กับทิศน้อยครับถ้าคุณคลิกกับรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวทิศน้อย personality ของตัวทิศน้อยแล้วคุณมองเห็นว่าจริงๆทิศน้อยอ่ะเขาเป็นคนยังไงอ่ะมันจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆเลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างส่วนตัวด้วยแหละแล้วก็เป็นอะไรที่คนส่วนมากอาจจะไม่อินครับเพราะว่าถ้าต้นเรื่องคุณเก็ทประเด็นที่เขาจะสื่อแล้วคุณคลิกแล้วเนี่ยแล้วคุณติดกับตัวทิศน้อยแล้วเนี่ยมันจะดิ่งไปเรื่อยๆครับแล้วคือถ้าคุณคลิกแล้วมุกตลกที่หนังมันเล่นเข้ามาเป็นตลกร้ายเนี่ยคุณจะไม่ขำครับเพราะมันจะจุกซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากครับที่พี่เท่งเขาเลือกเล่าอย่างนี้เพราะส่วนตัวผมอินมากแล้วผมสารภาพตรงๆว่าผมเนี่ยเสียน้ำตาให้กับหนังเรื่องนี้ครับคือตอนดูเนี่ยคนอื่นเขาแบบนั่งหัวเราะกันเว้ยตอนองค์2ท้ายองค์3กูเนี่ย
นั่งน้ำตาคอก็ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะก็อยากหาคนที่เป็นเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าคนอื่นจะมองเห็นมันในมุมนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับในองค์หนึ่งองค์สองเนี่ยหนังมีการนำเสนอที่ค่อนข้างไม่เหมือนแม่นาคทั่วไปมันจะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ก่อนที่พี่มากเนี่ยจะไปลบแล้วก็เป็นตำนานแม่นาคที่หลายคนรู้จักกันซึ่งผมมองว่าหนังเนี่ยมันเล่าได้ดีครับมันไม่ได้แบบย่ำอยู่กับที่จนเกินไปมันค่อยๆให้เราเห็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วหนังมันก็ไม่เล่าช้าครับมันเล่าเร็วเพราะว่ามันมีจังหวะตบมุกด้วยแล้วคือมันไม่ใช่การเล่นมุกเฉยๆแล้วมันย่ำอยู่กับที่อ่ะตัวละครมันมีดิเรกชันครับอย่างเช่นคุณเท่งเนี่ยช่วงนึงเราจะเห็นคุณเท่งไปทำนู่นทำนี่เพราะว่าเขามีจุดหมายของเขาครับหนังมันไม่ปล่อยให้เราแบบจมอยู่กับการเล่นมุกโบ๊ะปัญญาอ่อนทั้งเรื่องอ่ะมันค่อนข้างมีดิเรกชันคือมีทิศทางของเรื่องที่มันเดินไปเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยเกาะกับตัวละครกับสิ่งที่มันทำไปทำให้อย่างเรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าเบื่อครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการที่หนังเนี่ยเพิ่มตัวละครของทิศน้อยเข้ามาทำให้เรื่องราวของแม่นาคที่เรารู้จักเนี่ยมันมีความน่าสนใจในแง่ของความสัมพันธ์ขึ้นเยอะมากๆครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงครับโอเคล่ะภาพรวมอาจจะดูใหญ่ๆไปนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายแบบเวอร์วังเหมือนหนังบางเรื่องครับถือว่าอยู่ในระดับที่ผมรับได้แล้วก็หลายซีนเนี่ยผมว่าค่อนข้างถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีดูเป็นมนุษย์ครับคือตัวละครมันจะมีการแบบตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแบบที่ทำไมแบบแม่ชื่อนาคพ่อชื่อมากทำไมลูกมึงชื่อแดงวะอะไรประมาณนี้ครับแล้วคือนักแสดงทุกคนเนี่ยสามารถดึงเสน่ห์ของตัวละครออกมาได้ดีมากคุณอ้ําเนี่ยมีเสน่ห์คุณอนันดามีเสน่ห์ส่วนคุณเท่งเนี่ยก็เล่นได้ดีครับแล้วพี่อ้ําในพาร์ทของผีเนี่ยเมคอัพมันไม่ได้หนักเว้ยทุกคนแต่แม่งโคตรน่ากลัวเลยเพราะว่าสายตาเค้าสีหน้าที่เค้าทําแล้วก็เมคอัพที่มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอดูรวมๆแล้วเนี่ยเพอร์เฟคใช้ได้นะฮะเป็นผีที่แค่มายืนอยู่ในเฟรมก็น่ากลัวแล้วชมมาซะเยอะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องขององค์3ของเรื่องครับองค์3สรุปจบเรื่องเนี่ยคือตอนจบมันดีและผมชอบครับต้องบอกก่อนว่าตอนจบหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครมองเป็นหนังตลกมันจะตลกครับแต่ถ้าใครมองเป็นหนังดราม่าแม่งจะโคตรดาร์กเลยอย่างที่บอกครับตอนจบผมชอบแต่ว่าองค์3ก่อนจบเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบตามหนังแม่นาคอ่ะคุณมันค่อนข้างจะคลีเช่มากๆนะฮะในการหยิบมุกมาใช้คืออย่างเช่นเรื่องของการมองลอดใต้วางขาเราเห็นมาเป็น10เรื่องแล้วครับกับหนังแม่นาคทีแรกตอนต้นเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหนังเนี่ยมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างไม่เหมือนชาวบ้านผมก็เลยคาดหวังว่าตอนท้ายเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปด้วยซึ่งก็แตกต่างออกไปในบางช่วงครับแต่ว่ามวลรวมเนี่ยยังค่อนข้างเหมือนกับแม่นาคที่เราดูกันอ้อแล้วก็ลืมบอกไปครับตัวหนังเนี่ยมีเอ็นเครดิตด้วยครับอยากบอกว่าห้ามพลาดเด็ดมากๆครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของซาวด์เอฟเฟคครับซาวด์เอฟเฟคเนี่ยไม่ใช่เรื่องของดนตรีประกอบนะดนตรีประกอบที่พี่เท่งร้องเนี่ยเพราะมากแล้วผมคิดว่าหนังเนี่ยใส่เข้ามาได้ค่อนข้างโอเคไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้เยี่ยมอ่ะก็ถือว่าแบบไม่ติดขัดดูเพลินแล้วกันแต่อีซาวด์เอฟเฟคเนี่ยแต่โชคดีที่มันมีน้อยนะฮะเรื่องนี้คือหนังเนี่ยมันจะมีความตลกคาเฟ่อย่างที่ผมบอกมันจะมีการใส่มุกแบบตึ่งโป้อ่ะแบบติดตึ่งโป๊ะปุ๊บอยู่บ้างแต่ว่าถามว่าขัดใจไหมตอนดูเนี่ยขัดใจครับแต่ว่าพอจบเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีไม่เยอะมันไม่เหมือนหนังบางเรื่องที่แบบโถมซาวด์จู๊ตลอดเวลามันค่อนข้างนิดนึงคือผมคิดว่าหนังเนี่ยพยายามจะทำให้คนดูรุ่นเก่าที่เสพมุกแบบเก่ากับคนดูรุ่นใหม่เนี่ยเอนจอยได้ครับซึ่งผมว่าโอเคละมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของการขยี้มุกครับคือหนังตลกหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีการขยี้มุกแบบซูมอินเข้าไปอะไรอย่างงี้ซึ่งเรื่องนี้มีไหมมีครับแต่น้อยประมาณ3ช็อตได้มั้งซึ่งตอนดูเนี่ยขัดใจครับเพราะว่ามันเหมือนโฆษณาแต่ว่ามันน้อยไงแล้วหนังมันก็ไม่ได้แบบขยี้แบบ 4-5 จังหวะมันแค่ประมาณ 2-3 จังหวะแล้วก็ปล่อยเลยซึ่งผมโอเคละเราไม่ชอบมันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกลียดมันเพราะว่ามันไม่ได้แบบขยี้จนกว่ามึงจะขำอะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ขำแต่มันจะน่ารำคาญครับอย่างต่อมาที่ไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้คือเรื่องของตัวละครครับอย่างที่ผมเนี่ยบอกไปว่าทิศน้อยเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ก็น่าสนใจมากในขณะเดียวกันตัวละครอื่นเนี่ยมันเฉยๆครับอย่างเช่นพี่มากแม่นาคเนี่ยค่อนข้างจะตามสูตรทั่วไปฮะมันจะมีบางช่วงที่แง่มุมเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาแต่สุดท้ายหนังมันก็ไม่เล่าต่อตรงนั้นครับก็ถือว่าน่าเสียดายพอสมควรฮะอย่างสุดท้ายที่ก็ไม่เชิงว่าไม่ชอบแค่คิดว่ามันน่าเสียดายก็คือเรื่องของโลเคชั่นในช่วงพาร์ทหนึ่งที่เป็นเรื่องของพระนครครับคือตัวละครเนี่ยมันจะมีช่วงที่แบบเข้าไปในเมืองกรุงเทพสมัยก่อนซึ่งผมว่าภาพรวมโลเคชั่นเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าหนังมันวนเวียนอยู่ไม่กี่ที่ครับแล้วมันก็ไม่ได้มีซีเควนซ์ที่แบบทำให้เราเห็นภาพรวมเท่าไหร่อ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้คนด
ูเนี่ยงงกับโลเคชั่นเวลาตัวละครมันไปมาอยู่บ้างยกตัวอย่างหนังที่ represent เรื่องของโลเคชั่นได้ดีคือเรื่องแบบ Conjuring อะไรอย่างเงี้ยหนังแบบบาบิลอนก็ได้ซีนง่ายๆเลยครับคือซีนที่ตัวละครเนี่ยเดินผ่านฉากอย่างเช่น Conjuring ก็เป็นแบบซีนที่ตัวละครเดินไปสำรวจบ้านว่ามีอะไรบ้าง Babylon ก็เป็นซีนที่ตัวละครแม่งเดินผ่านกองถ่ายซึ่งมันทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของสถานที่และทำให้เราเนี่ยเก็ทว่าอะไรอยู่ตรงไหนเวลาหนังเล่าเนี่ยเราก็จะไม่งงครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าที่น้อยเนี่ยเขาเล่าในโลเคชั่นที่ไม่ได้เยอะที่มากทำให้โอเคล่ะมันไม่งงแต่ผมคิดว่าฉากเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่น่าสนใจมากแต่ว่าเขาพรีเซนต์ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรที่แบบผมสนใจก็เลยแบบผิดหวังนิดนึงนะครับคือตัวละครเนี่ยมันจะมีอาชีพที่แบบลากรถอะคุณถ้าเราได้เห็นตัวละครลากรถไปทั่วเมืองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ฟินใช้ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกหลังดูถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยทิศน้อยก็นับว่าสำหรับผมเนี่ยเป็นหนังที่เกินคาดมากๆครับเป็นการเอาเรื่องของตำนานแม่นาคมาเล่าในแง่มุมใหม่ได้อย่างน่าสนใจเลยครับตัวละครของทิศน้อยที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆเลยครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังดราม่าที่ฉาบหน้าด้วยความตลกร้ายในความสัมพันธ์แม้ว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นอาจจะไม่ได้อินง่ายนักถ้าคุณเนี่ยไม่คลิกกับรูปแบบของความสัมพันธ์ในเรื่องแต่ว่าถ้าคุณคลิกกับมันแล้วมันอาจจะทำให้คุณเสียน้ำตาได้เลยอีกทั้งเรื่องของงานสร้างของหนังเนี่ยก็ดีมากๆมีคุณภาพมากครับแม้ว่าในภาพรวมของหนังเนี่ยมันจะมีแผลอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นหนังคอมเมดี้ของไทยที่ดีเรื่องหนึ่งครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่คุณไม่จำเป็นต้องถอดสมองคุณก็แบบดูสนุกได้ครับเป็นหนังที่มีภาษาภาพภาษาหนังมีความเป็นซีเนมามากกว่าหนังบางเรื่องที่อ้างว่าตัวเองมีภาษาภาพที่สวยงามอะครับ 7.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูทิศน้อยฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับ